นับสนุนรายการโดย GPX GPX สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตไรว่าอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่ในช่วงของ Bike Comparison ซึ่งผมจะขอมาเปรียบเทียบสเปคเทคนิคของรถจาก Royal Enfield ที่เพิ่งประกาศราคาไปเมื่อช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือ Super Meteor 650ซึ่งตัวผมเองครับก็ได้ทำทั้งในส่วนของการพรีวิวตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่อิกมาแล้วก็ได้มีโอกาสไปทดสอบขี่มันที่อินเดียครับแล้วก็ทำรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนมาถึงการรีวิวล่าสุดแบบขี่ซ้อน2ไปที่เขาใหญ่ตอนงานประกาศราคาในประเทศไทยซึ่งจะเกิดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถรวมไปถึงรีวิวถ้าใครยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนก่อนได้และวันนี้ครับผมจะขอนำมันมาเปรียบเทียบกับรถเจ้าตลาดอย่างฝั่ง Honda นั่นก็คือตัว Rebel 500ซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสไตล์ของรถทั้ง2คันนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวเพราะว่า Super Meteor 650เนี่ยจะเป็นในสไตล์ของ Classic Cruiser ส่วน Rebel 500มันจะเป็นรถในสไตล์ของ Bobber สาย Customแต่ด้วยความที่เขาเป็นรถเจ้าตลาดครับรวมไปถึงช่วงราคา 200,000 กว่าบาทก็น่าจะมีหลายคนที่มองสเปคของรถทั้ง2คันนี้เปรียบเทียบกันดังนั้นในวันนี้จึงขอมาทำในส่วนของ Bike Comparison รถ2คันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เครื่องยนต์กันก่อนเลยเครื่องยนต์ของ Super Meteor 650จะเป็นแบบ2สูบเรียง Single Overhead Camshaft 4วาล์วต่อสูบแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมกับตัวออยล์คูลเลอร์มีกำลังอัดอยู่ที่ 9.5 ต่อ1ขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักอยู่ที่78คูณด้วย 67.8 มิลลิเมตรมีปริมาตรกระบอกสูบสุทธิ648 cc ขณะที่ Rebel 500ครับเป็น2สูบเรียง Double Overhead Camshaft 4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 10.7 ต่อ1ขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชัก67คูณด้วย 66.8 มิลลิเมตรได้ปริมาตรกระบอกสูบสุทธิ471 cc พละกำลังสูงสุดครับ Super Meteor จะออกมาอยู่ที่ 46.4 แรงม้า HP ที่ 7,250 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 52.3 นิวตันเมตรที่ 5,650 รอบต่อนาทีส่วน Rebel 500ครับแรงม้าเยอะกว่าอยู่นิดหน่อย47 HP ที่ 8,500 รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดครับด้วยความที่ CC เขาน้อยกว่าก็จะน้อยกว่าอยู่ประมาณหนึ่งอยู่ที่43นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีชุดระบบส่งกำลังรถทั้ง2คันครับก็จะเป็นแบบเกียร์แมนนวล6สปีดที่ใช้คัดเปียกหลายแผ่นซ้อนกันขับเคลื่อนด้วยโซ่แต่ Rebel ครับเขาจะมีฟังก์ชันสลิปเปอร์คัทเพิ่มเข้ามาเพราะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์มาจากตัวสปอร์ตอย่าง 500R 500F แล้วก็ 500X จุดนี้ครับ Honda จะได้เปรียบในเรื่องของเวลาที่เราลดเกียร์จะไม่ค่อยมี engine brake ทิ้งลงที่ล้อหลังมากนะครับทำให้สามารถคอนโทรลรถได้ง่ายกว่าตัว Super Meteor ในจังหวะที่เชนเกียร์ลงแล้วอาจเกิดอาการล้อปัดทางด้านหลังต่อกันที่ระบบกันสะเทือน Super Meteor ครับทางด้านหน้าให้มาเป็น Upside Down ขนาดแกน43มิลลิเมตรจากโชว่ามีระยะยุบ120มิลลิเมตรส่วนด้านหลังครับเป็นโชค Up คู่ปรับพีโหลดได้แล้วก็มีระยะยุบอยู่ที่101มิลลิเมตร Rebel 500ด้านหน้าเป็นโชคหัวตั้งขนาด41มิลลิเมตรมีระยะยุบ121มิลลิเมตรด้านหลังเป็นโชคสปริงคู่เช่นเดียวกันระยะยุบจะอยู่ที่96มิลลิเมตรซึ่งจุดนี้ครับผมมองว่าระบบกันสะเทือนตัว Super Meteor ให้มาสเปคดีกว่ารู้สึกได้ถึงความแน่นเฟิร์มแล้วก็อาจจะดูติดแข็งไปบ้างสักนิดหนึ่งครับเมื่อเทียบกับการที่มันเป็นรถครูซเซอร์ฝั่งของตัวระบบเบรก Super Meteor 650ทางด้านหน้าจะเป็นปั๊มคลิปเปอร์ Axial Mount 2พอร์ตจับอยู่บนจานดิสเดี่ยวขนาด320มิลลิเมตรแล้วก็ด้านหลังครับเป็นปั๊ม2พอร์ตเช่นเดียวกันโดยจะวางอยู่บนจานเดี่ยวขนาด300มิลลิเมตรซึ่งปั๊มเบรกจะเป็นของไบเบรทั้งด้านหน้าด้านหลังทำงานร่วมกับตัวระบบเบรก ABS Dual Channel
ขณะที่ Rebel 500ครับจะใช้ปั๊ม2พอร์ตจากทางนิชินที่จะวางอยู่บนจานดิสเดี่ยวด้านหน้าขนาด296มม.ด้านหลังครับเป็นปั๊ม1พอร์ตจับอยู่บนจานดิสเดี่ยวขนาด240มม.แล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS เช่นเดียวกันด้านประสิทธิภาพระบบเบรกถ้าเราดูจากสเปคก็จะเห็นได้ว่า Royal Enfield ให้มาดีกว่าแต่ก็เนื่องจากน้ำหนักตัวที่มันมากกว่าครับรวมไปถึงพละกำลังที่แรงกว่าโดยภาพรวมแล้วผมมองว่าระบบเบรกการทำงานของทั้งคู่ไม่ได้ดูแย่หรือด้อยไปกว่ากันสักเท่าไหร่ชุดล้อแล้วก็ยางซูเปอร์เมทิออร์จะใช้ล้ออลอย10ก้านรัดด้วยยางไซส์100ทับ90ขอบ19ทางด้านหน้าด้านหลัง150ทับ80ขอบ16ขณะที่ Rebel ครับเป็นล้ออลอย10ก้านเช่นเดียวกันแต่ว่าไซส์ล้อด้านหน้าด้านหลังจะเป็นขอบ16นิ้วเท่ากันเลยด้านหน้าสวมยาง130ทับ90ขอบ16ด้านหลัง150ทับ80ขอบ16จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คาแรคเตอร์การขี่ของรถทั้ง2คันนี้ครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือ Super Meteor เนี่ยเขามีไซส์ล้อที่ต่างกันถึง3นิ้วทำให้มันสามารถพลิกรถได้คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงพอสมควรเลยครับหากเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วการที่มันเป็นรถสไตล์ครูเซอร์ส่วน Rebel เนี่ยด้วยความที่เขาใช้ล้อขนาดเท่ากันหน้าหลังรวมไปถึงยางทางด้านหน้าครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรด้วยคาแรคเตอร์มันจึงเป็นแบบของรถบ๊อบเบอร์แม้ว่าสรีระตัวถังน้ำมันของมันจะบางก็ตามเวลาพลิกรถพลิกเลี้ยวเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกแบบหนืดๆอยู่บ้างสำหรับชุดเฟรมเนี่ยรถทั้ง2คันก็เป็นเฟรมเหล็กด้วยกันทั้งคู่ซึ่ง Royal Enfield เขาจะใช้ชื่อว่า Steel Tubular Spineส่วน Honda จะใช้ชื่อว่า Diamond Steel มิติรถครับ Super Meteor 650มีความยาวอยู่ที่2260มิลคูณด้วยกว้าง859มิลแล้วก็คูณด้วยสูง1156มิลลิเมตร Rebel 500ยาว2206มิลลิเมตรกว้าง822มิลลิเมตรสูง1093มิลลิเมตรก็ชัดเจนนะครับว่า Super Meteor เนี่ยจะมีความใหญ่กว่าในทุกมิติเลยระยะฐานล้อก็เช่นเดียวกัน Super Meteor จะยาวกว่าครับอยู่ที่1501มม. Rebel อยู่ที่1490มม.ความสูงเบาะ Super Meteor อยู่ที่740มม.ฝั่งของ Rebel 500เตี้ยกว่าลงมาอีกพอสมควรเลยครับอยู่ที่690มม.ด้านของ Ground Clearance ความสูงใต้ท้องรถไล่ๆกันครับ Super Meteor อยู่ที่134มิลส่วน Rebel จะอยู่ที่136มิลความจุถังน้ำมันแน่นอนเลยว่า Royal Enfield ถังน้ำมันครับจะดูกว้างใหญ่กว่าอยู่ที่ 15.7 ลิตรส่วน Rebel 500เนี่ยมันจะดูแคบๆครับแล้วก็ถังของเขาจะเล็กอยู่ที่ 11.2 ลิตรดังนั้นน้ำหนักตัวก็ต่างกันมากอยู่พอสมควรเลยโดยเวทเวทครับ Super Meteor จะอยู่ที่241กิโลกรัม Rebel เบากว่าถึง51กิโลอยู่ที่190กิโลกรัมจุดขายฟีเจอร์อื่นๆ Super Meteor 650ให้ระบบไฟส่องสว่างมาแบบ LED ทั้งในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแต่ไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่แล้วก็ชุดหน้าจอครับจะเป็นแบบแสดงผลอนาล็อกบวกดิจิตอลแล้วมาพร้อมกับฟังก์ชัน RE Tripper Rebel 500ให้ระบบไฟมาเป็นแบบ Full LED รอบคันแล้วก็ตัวหน้าจอถ้วยกลมเป็นแบบ Analog LCD ปิดท้ายที่ราคาค่าตัวครับ Super Meteor 650ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 269,000 บาทแล้วก็ไปจนถึงตัวแพงสุด 284,000 บาทที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ Touringส่วน Rebel 500ครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 223,800 บาทเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับรถทั้ง2คันนี้ครับคุณคิดว่ารถคันไหนสเปคน่าโดนใจคุ้มค่าราคามากกว่ากันก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเรารับรู้กันได้เลยสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากติดตามที่ Channel ของเราแล้วก็ตัว facebook.com/motorrival ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ GPX